ไปที่อำเภอแม่จันกลุ่มทอผ้าด้นมือได้รับแรงบันดาลใจมาจากสมเด็จย่าค่ะที่ก่อตั้งกลุ่มนี้ขึ้นมานะคะส่วนภาคใต้ค่ะจะพาไปที่พังงากับงานท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีรักจังพังงานั่นเองนะคะซึ่งก็จะเป็นเส้นทางแรกที่ไปท่องเที่ยวในหมู่บ้านนี้ค่ะเกาะขบวนรถไบรท์ไปกับป๋าแหงมได้นะคะส่วนช่วงเวลานี้หมดเวลาของเขย่าข่าวเข้มแล้วขอบพระคุณสำหรับการติดตามดิฉันอวรานันทปัตแววและทีมข่าวลาไปก่อนสวัสดีค่ะประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรเมื่อวานนี้นะครับคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายพะเยาน่านแพร่กระผมตามคณะของท่านพลตำรวจเอกอดุลแสงสินแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนายจรินจักรภาคปลัดกระทรวงแรงงานคณะ5เสือลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายเยี่ยมชมการดำเนินงานเซฟตี้ไทยแลนด์ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายกิจกรรมต้นแบบหัตถกรรมภูมิปัญญาสู่อาชีพที่ยั่งยืนของผู้สูงอายุที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานที่20เชียงรายนะครับแล้วก็เยี่ยมชมผลงานตามนโยบายส่งเสริมการมีงานทำผู้สูงอายุและผู้รับงานไปทำที่บ้านของกลุ่มแรงงานนอกระบบณศูนย์การเรียนรู้บ้านสันกองตำบลแม่ไร่อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายครับแล้วก็คงจะเพิ่มตั้งแต่กรมจัดหางานมาช่วยนะครับผมพัฒน์มาเรื่องทักษะนะครับแล้วก็จะให้เข้าประกันสังคมนะครับเพื่อคุ้มครองพระราชจริยวัตรและพระมหากรุณาธิคุณล้นพ้นของแม่ฟ้าหลวงหรือสมเด็จย่าของปวงชนชาวไทยเมื่อครั้งที่ยังประทับอยู่ที่พระตำหนักดอยตุงซึ่งไม่ห่างจากอำเภอแม่จันมากนักชาวบ้านเห็นฝีมือพระหัตถ์ของเสด็จย่าเย็บปักถักร้อยมิเคยหยุดนิ่งแล้วก็ได้ถ่ายทอดสืบสานงานฝีมือหัตถกรรมเย็บปักถักร้อยมาสู่กลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มนี้ครับคิดถึงก็เนาะอยากให้ท่านอยู่ตลอดเลยเนาะแต่ถ้าท่านมาอยู่ที่นี่คือท่านเหมือนกับพวกเราเลยอ่ะท่านไม่ถือตัวเลยเนี่ยขับรถคำละอะไรมาก็ปกติค่ะพวกเราจะต้อนรับท่านคือตามถนนได้เลยเวลาไปขึ้นเนี่ยท่านออกเยี่ยมเยียนชาวบ้านเหมือนปกติเลยอ่ะจริงๆเหมือนอะไรมาจุกที่ลำคอคล้ายเสด็จย่าพระองค์ทรงยืนทอดพระเนตรห่วงใยและกำลังสอนชาวบ้านแม่สันกองถักทอดอกไม้จากดอยตุงอยู่ครับติดตามเกาะขบวนรถไบค์ไปกับป๋าแหงมได้ที่ Facebook แฟนเพจข่าวป๋าแหงมทุกวันและอินสตาแกรมป๋าHMโปนโปน